19กับ15ครับอายุ163กับจับสวมนวมกันสนุกสนุกครับเป็นมวยนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วต่อยทีไรก็สนุกทุกครั้งนะครับแหมแรกๆก็ต้องบอกว่าค่อยๆจูนเครื่องกันครับต่างคนต่างระมัดระวังตัวแหมมีเตะฟรอนต์คิกเลยครับซาบาตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นมวยหน้าใหม่นะครับซาบาเชกุยครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นแชมป์ของเวทีมวยใส่น้ำเย็นนะครับเวทีป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมเลยครับที่ภูเก็ตนี่จากเด็กที่ตามคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนมาเที่ยวที่ประเทศไทยครับตอนนี้นี่แม่ไม่อยากกลับฝรั่งเศสแล้วครับเป็นหัวใจไทยไปแล้วนะครับ ดูครับค่อยๆออกแข้งมาเลยครับปล่อยมานี่นี่ก็ขอแบบช้าๆชัดๆชัวร์ๆเลยครับเป็นมวยสไตล์ฝีมือออกอาวุธคล่องแคล่วสวยงามครับพลอยมณีมีจังหวะตะลุมบอลให้เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับต้องโดนก่อนครับครับไต่ซ้ายหลุดครับเจอแข้งขวาพลอยมณีเข้าไปยังค่อยๆคลำหาทางกันอยู่ครับยังจ้องตากันเป็นส่วนใหญ่ครับยังหาจังหวะอยู่อาจารย์ธนพัฒน์บอกมาอยู่กลางเวทีครับออกอาวุธกันหน่อยโอ้โหดูครับลูกเตะของซาบาเชกุยเริ่มจะแผลงฤทธิ์เลยครับครับเริ่มขยับแล้วครับเริ่มขยับแล้วพลอยมณีนี่ก็ขาลุยเหมือนกันนะครับแลกเป็นแลกโดนเป็นโดนครับเริ่มได้ใจแล้วครับซาบาเชกุยขยับเบียดเข้าหาโอ้โหแลกกันกาอากาศเลยครับช็อตนี้เอาแล้วครับมาแล้วสาวสารคามนี่นะครับแค่รอดูครับว่าใครเปิดก่อนเลยครับถ้าเปิดได้ก็เป็นแบบนี้นะครับแลกกันมันแล้วโดนคนละบัตรนะครับแม่ยังมีลูกไตครับจุกหนุ่มใหม่มันไม่มาอยู่ในรายการนี้ครับเด็ดปุ้ยเดือดครับในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดติดตามชมกันได้ครับเอาครับใส่ก่อนแล้วครับชาบาเชอร์กุยเจอศอกเข้าไปเปิดเกมแล้วครับยกนี้เด็ดปุ้ยเดือดมาแล้วอ้าวอาจจะไม่รุนแรงเหมือนสุภาพบุรุษครับแต่ว่าสนุกไปอีกแบบนะครับดูครับตั้งใจมาสู้ตั้งใจมาต่อยกันครับต่อยไม่ห่วงสวยเลยนะครับแตกเป็นแตกเจ็บเป็นเจ็บช้ำเป็นช้ำครับนี่ครับดูหน้าตาครับอาวุธออกทีออกเยอะเลยครับตอนนี้พลอยมณีเบียดเข้าหาครับโอ้โหแต่ว่าความเร็วของซาบาเชกุยครับดูครับทั้งหมัดทั้งแข้งพยายามออกก่อนตลอดดันเข้าไปครับใช้ซาบาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้โหครับโอ้ยเจอหมัดเอาแลกคืนครับโดนไป1หมัดหนักๆซาบาเชกุยโดนสวน3หมัดแม่ตั้งกาดยังกว้างๆเปิดหน้าเปิดตาครับกาดของพลอยมณีก็กะแลกกะบวกเลยครับแกงขวาไปโอ้ยหมัดขวาครับเฉียวไปนิดเดียวโอ้ยตั้งศอกครับโอ้โหพอเครื่องเตะนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับซาบาเชกุยครับอ้าวครับปลุยแหลกเหมือนกันครับอ้าวแล้วครับสุดเดือดอีกคู่นึงครับแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงครับดูจากการออกอาวุธครับใส่กันเต็มที่ครับแข้งขวามายังติดบังแหมก็พยายามหาทางเจาะเลยครับพลอยมณีครับแต่ว่าน้องนี่เก่งจริงๆชาบาไม่เข้าครับชาบาดูจะนิ่งๆแข็งๆทื่อๆแต่ว่าต่อยไม่หยุดนะครับพลอยมณีเนี่ยอาจจะเปิดหน้าเปิดตาลุยหน่อยครับด้านล่างนั้นโจโจ้นะครับโอ้โหแข้งซ้ายดีโอ้โหขวาสวยครับเอาแต่ได้หมัดเดียวครับเอาพยายามจะเติมพยายามจะเติมมาดูลูกกระชากครับลูกลูกกระชากแม่ชาบาเจอกุยเด้งตีซะหน่อยครับดูแล้วน่ารักครับดูแล้วต้องมีรอยยิ้มครับ
นี่ครับร่างกายแข็งแรงเพราะกีฬามวยไทยครับสืบสามสืบทอดต่อยอดไปเรื่อยๆครับอ้าวอย่าหมดแรงนะครับอย่าหมดแรงนะครับพรหมณีอย่าหมดแรงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุ่งแล้วครับซาบามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาโดนจนได้ครับนี่นะครับมาแล้วมาเป็นชุดกับซาบาเชอร์กุยตุ๊กตาสวยจากฝรั่งเศสครับโอ้โหไปโดนแล้วก็ชะงักครับจากนั้นมาเป็นชุดครับโดนนับไปแล้วโอ้วิ่งเข้าหาเลยครับซาบาพรหมณีก็สวนครับโอ้โหดูครับแล้วหน้านี่เป็นทรงนี้ตลอดครับซาบาเชอร์กุยยังยิ้มหวานอยู่ครับพลอยวันนี้ไม่ยังไงก็สวยครับสวยแบบไทยๆไปดูภาพช้าครับ มาเป็นชุดกับคุณมนุษย์อาวุธไม่มาหมัดเดียวตั้งศอกสวนครับนี่ครับสังเกตดูครับทักษะการต่อยครับเราแค่หมัดเดียวครับชาวต่างชาตินี่มา4 5 6 7ครับนี่นะครับลูกที่โดนนับครับโอ้โหโดนหน้าแล้วก็ลำตัวครับหายใจไม่ทันนะครับช็อตนี้จากนั้นก็โอ้โหลูกซ้ำลูกตามนี่แม่นจริงๆครับซาบาเชอร์กุยครับต้องหันข้างให้เลยเลยครับอ่ะลุยกันต่อครับยก3ครับเด็ดมวยเดือดครับต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับแน่นอนที่สุดครับสร้างความสุขให้กับแฟนๆครับเรียนย้ำว่าเป็นสาวสวยเป็นนักมวยจริงๆนะครับไม่ใช่รายการโปรโมทนะครับรายการนี้ซัดกันอุตลุดนะครับดูครับแต่ว่าอยู่ในกรอบในกฎของกติกามวยไทยนะครับใช้เวลา3ยกโอ้ยแหมเกือบไปครับแหมยังเดินลุยนะครับพลอยมณีครับยังหวังที่จะกู้คะแนนที่ว่าโอ้ยไปแล้วก็จะเอาคืนแล้วครับพูดง่ายๆครับโดนนับไปแล้วยกที่ผ่านมาโอ้โหมันจะกลายเป็นยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลยครับเดินเข้าไปแล้วก็โดนหมัดของซาบาครับเนี่ยจะออกแข้งยังชะงักครับพลอยมณีโอ้โหแข้งแรกหมัดครับลูกนี้โดนไปนี่ไม่มีสถานสะเทือนเลยครับซาบาเชอร์กุยเดินเข้าหาตลอดปลัมวงในครับดูครับวงในก็ทำอะไรไม่ได้ครับแยกออกมาใจสู้นะครับทางด้านของพลอยมณีแน่นอนครับการฟิตซ้อมความแข็งแกร่งสภาพร่างกายซาบาเชอร์กุยนี่แม่ลูกตาหินจากฝรั่งเศสจริงๆครับดูครับโอ้โดนขวางแล้วโดนหน้าแล้วครับไหวหรือเปล่าครับดูครับทักษะการป้องกันตัวก็สำคัญนะครับปล่อยมานี่เวลาต่อยไปนี่หน้าตาแขนเขินตกเปิดหมดนะครับโอ้โดนท้อครับโดนท้อครับต้องแตะน่วมเลยครับโอ้น่ารักจริงๆซาบาเชอร์กุยก็รู้นะครับว่าแม่พี่นั้นมีอาการครับอ้าวขอให้หายใจนิดนึงครับโอ้ผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆเด็ดรายการเด็ดมวยเดือดเห็นคู่นี้แล้วต้องมีรอยยิ้มมีอมยิ้มนะครับในมิตรไมตรีของเกมการต่อสู้ครับมีมุมน่ารักน่ารักนะครับพอพี่โดนมีอาการน้องถอยออกมาก่อนครับไอพี่ได้ตั้งหลักหลังจากนั้นลุยต่อครับนี่ครับโลกมันน่าอยู่เพราะแบบนี้เลยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยครับแต่ก็ผ่อนเลยนะครับซาบาเชอร์กุยครับแต่ว่ายังเดินลุยเข้าต่อยครับพลอยมณีก็สู้สุดฤทธิ์เลยครับให้พี่เดินเข้าหาบ้างครับนี่ครับต้องเรียกว่าสปอร์ตเกิร์ลครับน้ำใจของนักกีฬาครับไม่ห้ามหันกันถึงสลบเหมือดครับแฟนๆก็มีความสุขแล้วครับแค่นี้ครับนั่นก็คือน้ำใจของนักกีฬาครับบนสังเวียนเลือดโอ้โหดูครับง้างมาจากปารีสเลยครับหมัดนี้เข้าไปไทยแอคชั่น give it up for our winner from theและเป็นซาบาเชอร์กุยครับเอาชนะคะแนนพลอยมณีซิวส์มวยไทยไปได้ครับ